ในเชิงงานสังเคราะห์และสหรัฐทำไมไม่ยอมให้ทำการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะเขามองว่าตอนนี้ยูเครนกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ได้เปรียบหลังจากที่เข้ายึดเมืองขนาดเล็กได้40เมืองนะครับและเข้ายึดเคอร์ซอนได้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้นะครับคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศต้องยอมรับการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการรุกรานประเทศอื่นนะฮะด้วยการทำสงครามทางการค้าเป็นสำคัญแล้วก็มีการยุให้ประเทศอื่นๆนั้นทำสงครามจนเป็นที่มาของสงครามในยูเครนและในหลายประเทศเริ่มต้นคราวนี้นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็บีบทุกทางฮะที่จะถอดรัสเซียพ้นสถานะนะครับชาติที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาประกาศเพิกถอนรัสเซียออกจากสถานะชาติที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนะครับซึ่งจะเปิดทางให้อเมริกาสามารถใช้มาตรการตอบโต้พฤติกรรมนะครับทุ่มตลาดของรัสเซียได้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาอ้างบทวิเคราะห์ซึ่งพบว่าการที่รัสเซียเข้าไปทำการควบคุมระบบเศรษฐกิจมากจนเกินไปจะส่งผลทำให้เกิดการบิดเบือนต้นทุนและราคาสินค้าทำให้สินค้าของรัสเซียที่นำเข้าสหรัฐอเมริกาถูกตั้งราคาอย่างไม่เป็นธรรมนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจ่อกระทุ้งสีจิ้นผิงนะครับเบรกโสมแดงพัฒนาอาวุธนะฮะถ้าไม่อยากให้สหรัฐเสริมกำลังทหารในภูมิภาคประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งคำเตือนถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประชุมหาลือนะครับว่าเกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธต่อไปอาจจะนำไปสู่การพัฒนาเสริมกำลังทหารในภูมิภาคแห่งนี้นะครับสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมจะทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ5ปีและเชื่อว่าจีนกับรัสเซียมีอิทธิพลมากพอที่จะต่อรองเปียงยางยุติการกระทำดังกล่าวไบเดนและสีจิ้นผิงเตรียมที่จะมีการหาลือคู่ขนานกันระหว่างการประชุมสุดยอดนะครับกลุ่ม G7 ที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นการพบปะกันซึ่งหน้าครั้งแรกของทั้งคู่ในฐานะผู้นำประเทศในขณะที่โจไบเดนก็เดินทางถึงกัมพูชานะครับเตรียมเข้าประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงกรุงเทพมหานครและเตรียมเข้าประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนตะวันออกซีที่มีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับโดยจะเน้นย้ำถึงพันธกิจของอเมริกันในภูมิภาคอินโดนะครับแปซิฟิกรวมถึงการทำรงไว้ถึงกฎระเบียบสากลในทะเลจีนใต้ท่ามกลางการแข่งขันของชาติมหาอำนาจสู่ภูมิภาคนะฮะอย่างจีนซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ต้องการแหล่งน้ำมันที่จีนทำการครอบครองอยู่ในหมู่เกาะสแปลลี่เหตุการณ์ตกตะลึงฮะปรากฏว่าโควิด-19ระบาดอย่างหนักบนเรือสำราญติดเชื้อกว่า800รายเจ้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียนะครับเร่งบริหารจัดการนะฮะปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19ในเรือสำราญ Majestic Princess นะครับหลังจากเข้าเทียบท่าในอ่าวซิดนีย์แล้วพบผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้วอย่างน้อย800รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสำคัญนะฮะมหากรรมช้อปปิ้งวันคนโสด11/11ของจีนนะปรากฏว่าสุดกร่อยอาลีบาบานะฮะไม่เผยยอดเป็นครั้งแรกมหากรรมช็อปวันคนโสด11/11ของชาวจีนนี้นะครับไม่คึกคักเท่าทุกปีที่ผ่านมาตัวเลขผู้ซื้อสินค้า12ชั่วโมงแรกลดลง 4.7% โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างอาลีบาบาไม่กล้าที่จะออกมาเปิดเผยตัวเลขในขณะที่รัสเซียก็ถอนทหารออกจากเคอร์ซอนนะครับอาจเป็นจุดเปลี่ยนแห่งสงคราม
สื่อได้ทำการวิเคราะห์ว่ารัสเซียถอนทหารออกจากเมืองเคอร์ซอนนับเป็นความเพรียงพร้ำครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นและกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเพราะยูเครนได้ที่ดินสำคัญคืนรวมถึงการโจมตีเมืองท่าทางภาคใต้ด้วยนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เสียงแตกเรื่องการเจรจากับรัสเซียนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกายังคงมีท่าทีลังเลว่าจะปล่อยให้ยูเครนยอมเจรจากับรัสเซียดีหรือไม่นะครับหลังจากมีเจ้าที่ระดับสูงบางส่วนมองว่าสถานการณ์ยังไม่สุขงอมที่จะเจรจาและก็จะมีการชะลอการโจมตีนาซานะครับมีการพบซากชาเลนเจอร์กระสวยมรณะก้นทะเลองค์การนาซาเปิดเผยนะครับว่านักดำน้ำทีมสารคดีของช่อง History Channel พบชิ้นส่วนกระสวยอวกาศ Challenger นะครับขนาด6เมตรที่ก้นสมุทรแปซิฟิกหลังจากที่ล่วงลงมานะครับในเชิงปรากฏการณ์นะฮะสิ่งที่น่าสนใจและน่าจะนำมาวิเคราะห์และเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองคงหนีไม่พ้นเรื่องการเผชิญหน้าระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนในการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียนะครับการเจอกันครั้งนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสหรัฐอเมริกาจะขอให้จีนทำการเล่นงานและทำการกดดันนะครับเกาหลีเหนือแลกกับนะฮะไม่เสริมกำลังทหารของสหรัฐอเมริกาเข้ามายังภูมิภาคเอเชียซึ่งหลักๆนะครับสหรัฐอเมริกาเสริมกำลังเข้ามาเพราะต้องการนะฮะแหล่งน้ำมันในหมู่เกาะสแปรี่ที่มากดดันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะฮะทุกวันนี้มายุเกาหลีใต้ให้สู้กับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะครอบครองแหล่งน้ำมันนะครับในหมู่เกาะสเปรลี่ซึ่งจีนทำการครอบครองอยู่จีนก็ให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในการทดลองขีปนาวุธนะเพื่อที่จะป้องกันหมู่เกาะสเปรลี่เป็นทัพหน้านะครับของฝั่งจีนนะครับสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะต้องการแหล่งพลังงานจุดนี้จึงเป็นที่มาของความขัดแย้งนะครับพยายามเรียกร้องให้จีนไปหยุดเกาหลีเหนือซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเกาหลีเหนือไม่หยุดแน่นอนแต่ประเด็นที่น่าสนใจสหรัฐยังไปจุนจ้านนะครับในสงครามนิวเคลียร์ตอนนี้จะไม่ยอมให้ทำการเจรจาเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธานีและทางซูมพบกับดร.เทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพลเอกกิตติรัตนฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิตติศักดิ์รัตน์ประเสริฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี27พฤศจิกายนพบกับปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีหัวข้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ Afternoon Talk ที่ดูโอคุชิน่าเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่ 12:30 นถึง 16:30 นลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ 2,000 บาทร่วมลงทะเบียนที่ LINE @v6news รับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโฮลี่เพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์ในเชิงงานสังเคราะห์และสหรัฐทำไมไม่ยอมให้ทำการเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะเขามองว่าตอนนี้ยูเครนกำลังเข้าสู่สถานการณ์ที่ได้เปรียบหลังจากที่เข้ายึดเมืองขนาดเล็กได้40เมืองนะครับและเข้ายึดเคอร์ซอนได้ประสบความสำเร็จท่ามกลางการแสดงความยินดีการดีใจนะครับของยูเครนโดยวลาดิมีร์ เซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดีของยูเครนนะครับซึ่งทำให้การเจรจาตอนแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีชัยชนะนะฮะทางสหรัฐอเมริกาบอกไม่ต้องเจรจาสู้กันต่อไปเมื่อเราจะแพ้ค่อยทำการเจรจานี่เป็นหลักกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับทางการทหารก็ถูกนำมาใช้นะครับซึ่งทุกศึกทุกสงครามเนี่ยจะจบที่การเจรจาทั้งนั้นจะแพ้ชนะก็จบที่การเจรจา
นะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดสงครามทางการค้าพยายามกีดกันการค้าสินค้าต่างๆที่มาจากรัสเซียเพราะสินค้าที่มาจากรัสเซียเนี่ยนะครับมีมูลค่าที่ดีขึ้นขายดีขึ้นนะครับที่สำคัญคือสหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าทำให้เขาตอนนี้พยายามกีดกันทางการค้าทุกประการโดยอ้างว่าจะทำให้รัสเซียกำหนดราคาสินค้าได้อย่างไม่เป็นธรรมนะครับทำให้คนอเมริกันนั้นจะได้รับผลกระทบจากสินค้าของรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเราคงเห็นนะครับว่าสหภาพยุโรปตอนนี้กำลังแตกนะฮะกระซ่านกระเซ็นหนีไปฝั่งนะฮะของรัสเซียหนีไปฝั่งของจีนเพราะสถานการณ์ภายในประเทศของสหภาพยุโรปจนถึงขนาดนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อสินค้าที่แพงขึ้นราคาน้ำมันราคาก๊าซราคาไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นประเทศต่างๆในฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตอนนี้ตัวไข่ตัวมันนะการเจรจาที่นำโดยสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบเดนจนถึงขนาดนี้นะครับดูท่าทีแล้วยากที่จะประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยังสง่างามลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั
ั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ทรงพระเจริญ